แอนเมอร์เคียวฟอร์จูนนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สาธารณสุขจังหวัดรายงานการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคกระทรวงศึกษาธิการสั่งทุกโรงเรียนใช้วันหยุดสุดสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่กว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชื่อพิษไข้หวัดใหญ่ทำฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดออสเตรเลียเตรียมปิดประเทศหากยังไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้หลังองค์การอนามัยโลกยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ6สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2552ค่ะการประกาศขององค์การอนามัยโลกที่ยกระดับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นโรคระบาดทั่วโลกทำให้ออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยสูงสุดประเทศหนึ่งเกิดความตื่นตัวมากขึ้นค่ะโดยประเทศนี้ได้เตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับโรคไว้สูงสุดถึงขั้นปิดประเทศนายกรัฐมนตรีเควินรัตแห่งออสเตรเลียยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่องค์การอนามัยโลกยกระดับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ขึ้นเป็นระดับ6ซึ่งหมายถึงโรคระบาดทั่วโลกเนื่องจากทำให้ออสเตรเลียซึ่งเป็นแหล่งระบาดหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกจับตามากขึ้นล่าสุดรัฐบาลได้ประชุมฉุกเฉินและวางมาตรการขั้นสูงเพื่อยับยั้งการระบาดแล้วโดยมีตั้งแต่การปรับเพิ่มระดับเตือนภัยการเดินทางการจำกัดการเดินทางการยกเลิกกิจกรรมของคนหมู่มากและขั้นสูงสุดคือปิดประเทศเพื่อไม่ให้การเดินทางเข้าออกของผู้คนเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้ออีกต่อไปขณะที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ตื่นตระหนกกับการยกระดับไข้หวัดใหญ่โดยมีความเห็นที่รุนแรงว่าอาจจะมีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตเพราะโรคระบาดชนิดนี้นับล้านคนภายใน2ปีนี้และยังแสดงความวิตกถึงสถานการณ์ในประเทศเนื่องจากที่ผ่านมานิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกที่พบผู้ป่วยติดเชื้อกันเองภายในประเทศส่วนการระบาดที่ยังลามไปทั่วทำให้โมร็อกโกกลายเป็นประเทศที่2ของแอฟริกาถัดจากอียิปต์ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อและเท่ากับเป็นประเทศที่พบเชื้อลำดับที่75ของโลกเป็นผลให้ยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นใกล้ 29,000 คนเข้าไปทุกทีขณะที่การรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มของเม็กซิโกในวันนี้ก็เป็นผลให้องค์การอนามัยโลกต้องปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกจาก144คนขึ้นเฉียด150คนในอีกไม่ช้าด้วยสำหรับแถลงการขององค์การอนามัยโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้จะมีการปรับระดับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่นางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการขององค์การก็ยังคงย้ำว่าโรคนี้ไม่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในทันทีจึงไม่ต้องการให้นานาประเทศแก้ไขปัญหาด้วยการปิดประเทศนอกจากนี้นางชานยังชี้ว่าวัคซีนที่จะนำออกมาใช้ได้ในเดือนกันยายนนี้น่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้จึงขอให้บริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆเร่งผลิตวัคซีนให้มากที่สุดนอกจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ที่ตอนนี้ทุกประเทศกำลังเฝ้าระวังตามสถานศึกษานะครับและสถานที่สาธารณะแล้วล่าสุดในบ้านเราพบการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยและมีการสั่งพักการเรียนการสอนไปแล้วหากย้อนกลับไปดูใน10ปีที่ผ่านมานะครับมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ละโรคนั้นมีความรุนแรงต่างกันและมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคติดต่อในอนาคตที่ต้องเฝ้าระวังติดตามได้จากรายงานครับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคได้ให้ความรู้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง10โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ซึ่งหมายถึงโรคที่เคยเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งหรือโรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าสู่อีกที่หนึ่งและยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยาส่วนใหญ่มีต้นเหตุจากเชื้อไวรัสและมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคติดต่อในอนาคตและแต่ละโรคมีความรุนแรงต่างกันเริ่มจากโรคไข้การหลังแอนโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากการเฝ้าระวังโดยกองระบาดวิทยา
พบผู้ป่วยไข้การหลังแอ่นในช่วงปี2535ถึง2542อยู่ระหว่าง 29-63 รายต่อปีเสียชีวิต 4-11 รายและพบผู้ป่วยประปรายตลอดทั้งปีเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมากอาการแสดงของโรคมักเป็นแบบสมองและเยื่อสมองอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคันหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตว์กัดต่อมาจะหงุดหงิดตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้าผู้ป่วยมักเสียชีวิตทุกรายโรคชิคุนกุนย่าหรือโรคปวดข้อยุงลายพบการระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ50ปีที่แล้วเคยมีการระบาดมาแล้ว6ครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีพบการระบาดหนักในภาคใต้นักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อไวรัสของการเกิดโรคนี้มีการปรับตัวเองให้แข็งแรงขึ้นโรคเลือดออกซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสแดงที่มียุงลายเป็นพาหะมีการระบาดต่อเนื่องในระยะ5ปีพบการระบาดทั่วทุกพื้นที่ของประเทศถือเป็นโรคอุบัติซ้ำที่กรมควบคุมโรคจับตาเป็นพิเศษโรควัณโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อเรื้อรังทำให้มีการอักเสบในปอดในผู้ใหญ่มักจะพบที่ปอดแต่ในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วยเช่นต่อมน้ำเหลืองเยื่อหุ้มสมองเชื้อติดต่อกันได้จากการไอและจามจากผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดนกซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 พบการระบาดของโรคในปี2546มีประเทศต่างๆพบโรคนี้ถึง61ประเทศขณะที่ไทยพบผู้ป่วย25รายและเสียชีวิต17รายถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเนื่องจากผู้คนตื่นตระหนกไม่กล้าเดินทางแม้จะเป็นโรคติดเชื้อที่ถูกควบคุมให้สงบลงภายในเวลาสั้นๆแต่ทุกประเทศก็ยังเฝ้าระวังการก่อตัวของโรคนี้ขณะที่ไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปอดบวมพบโรคนี้ได้ในทุกวัยการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดขณะที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส H1N1 เริ่มระบาดจากประเทศเม็กซิโกภายในเวลาเพียง1เดือนมียอดผู้ป่วยทั่วโลกกว่า 28,000 คนใน78ประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยติดเชื้อ46คนมีการสั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งและคุมเข้มสถานที่สาธารณะที่อาจเป็นพื้นที่แพร่โรคสุดท้ายคือโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อเอนเทโรไวรัส71พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีโรคเกิดประปรายตลอดปีแต่เพิ่มมากขึ้นในหน้าฝนโรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะแพทย์จะให้ยารักษาตามอาการมักพบมากตามโรงเรียนการระบาดของโรคมือเท้าปากก็ทำให้เทศบาลเมืองสวนขโลกจังหวัดสุโขทัยปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กรวม5แห่งแล้วนะคะหลังพบเด็กติดเชื้อกว่า20รายค่ะนายทองพูนรู้สมัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวนขโลกจังหวัดสุโขทัยสั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนเป็นเวลา1สัปดาห์หลังพบเด็กติดเชื้อโรคมือเท้าปากจำนวน4รายและเฝ้าระวังสังเกตอาการอีก5รายเพื่อทำความสะอาดศูนย์โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงของเล่นและสนามเด็กเล่นโดยจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่17มิถุนายนนี้ขณะที่เด็กๆชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวนขโลกประชาสรรค์ก็ถูกสั่งปิดเช่นกันหลังเด็กจำนวนหนึ่งติดเชื้อโรคมือเท้าปากและจะเปิดอีกครั้งในวันจันทร์นี้ก่อนหน้านี้มีโรงเรียน3โรงในสังกัดเทศบาลเมืองสวนขโลกประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการามโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคารามและโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่างต้องปิดศูนย์เด็กเล็กหลังพบการระบาดโดยทันทีที่เห็นอาการผิดปกติของเด็กได้นำตัวไปพบแพทย์ทันทีและสั่งพักการเรียนชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งขณะนี้ศูนย์เด็กเล็กทั้ง3แห่งสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วสำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากในอำเภอสวนขโลกขณะนี้พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเท่านั้นแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงและยังไม่มีรายงานว่ามีการระบาดเพิ่มเติมไปจุดอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองสวนขโลกได้พยายามควบคุมการระบาดของโรคอย่างเต็มที่วันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆแห่งนั้นร่วมกันทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษานะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดในเรื่องของการเดินทางสาธารณะครับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้มาตรการป้องกันโรคระดับเดียวกับที่เกิดจากการระบาดของโรคซาร์สเมื่อ6ปีก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในรถสาธารณะไปติดตามรายละเอียดจากคุณณัชชาทองย้อยครับ
พนักงานของสถานีรถไฟฟ้า BTS ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโบกี้รถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็น1ใน5มาตรการของการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009โดยบริษัทจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันเมื่อขบวนรถไฟฟ้าถึงปลายทางนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีต้องสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้โดยเฉพาะจุดที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมากเช่นราวบันไดเลื่อนตู้กดบัตรโดยสารและช่องผ่านเข้าออกของสถานีสำหรับโครงการรถเมย์ NGV 4,000 คันนั้นนะคะพรรคภูมิใจไทยยังคงเดินหน้าชี้แจงกับประชาชนด้วยการแจกสมุดปกขาวขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธข่าวส.ส.ของพรรคออกมาโจมตีโครงการนี้นะคะเพราะกลัวเสียความนิยมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรองโฆษกพรรคภูมิใจไทยแจกสมุดปกขาวให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการรถขสมก.ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมยืนยันว่าการแจกสมุดปกขาว